ราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะในรายการ4 Wheel Time เนี่ยจะต้องเคยผ่านไอ้กล่องแบบนี้มาบ้างแหละในวัยเด็กถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่นพวกรถทำหญ้ารถแดชรถอะไรก็ตามแต่ที่คุณเรียกกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล่องบ็อกเซตที่สมัยก่อนเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยจะตื่นเต้นกับมันมากๆเพราะว่าข้างในนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะมากจริงๆนะต้องบอกว่าเยอะมากเลยแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนคือถือไปเล่นเนี่ยมันดูเท่เลยถ้าเทียบกับทำหญ้าที่แบบโอ้มันมีแต่กล่องกระดาษนะแต่โอเคเราเข้าใจอยู่แล้วแหละว่างานคุณภาพมันต้องฟ้ากับเหวอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนก็รู้แล้วว่าเราก็เป็นหนึ่งในแฟนทำย่าเหมือนกันดังนั้นต้องบอกก่อนว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันออกมาขายกันเหมือนกับโลสต็อกออกมากันอ่ะจะเห็นว่าสีสันกล่องเกิ่งอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วตัวนี้อยู่มาสักมันก็ขาย45บาทมั้งมันก็ขาย50บาทบ้างเลยในช้อปปี้ก็ยังเห็นอยู่นะตอนนั้นน่าดูดซื้อมาจากในเพจจำไม่ได้ละอ่ะโอ้เออโอเคมันอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเออโอ้หลุดหมดเลยว่ะโอเคข้างในเนี่ยก็จะเป็นยุคนั้นเนี่ยต้องบอกกันว่าไอ้เจ้าสปริงคอบราเนี่ยอยากวิ่งได้จริงๆเลยนะมันจะมีแต่ของปลอมเท่านั้นอ่ะเพราะของแท้สปริงคอบราเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยทำยากก็มีการบรีนะสปริงคอบรามาเรียบร้อยหรือพูดง่ายคือคนที่ซื้อแพงๆเนี่ยตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองสำหรับสปริงคอบราจะมีของ300บาทเท่านั้นเองสำหรับตัวโมเดลแท้ด้วยนะอันนี้เนี่ยโอ้โหมันยังจะประกอบได้ไหมเครียดเลยว่ะทุกคนคิดว่าเราจะยังทุกคนคิดว่าเราจะยังประกอบมันได้ไหมมันอาจจะประกอบได้นะแต่คำถามคือมันจะเล่นได้หรือเปล่านี่ดิเดี๋ยวจะได้รู้กันตอนนี้แหละแล้วก็ไอ้นี่ไว้ทำอะไรนะเราลืมแล้วอ่ะโอ้โหมีมอเตอร์มาให้ด้วยว่ะของแท้มีมอเตอร์นะรุ่นถูกๆอ่ะสมัยก่อนเห็นได้แดงๆปุ๊บเนี่ยเรียกมอเตอร์ดำแดงกันหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สีดำเงี้ยเรียกดำแดงกันอยู่อ่ะโครงซูเปอร์ TZ ชาร์ซีอยู่แล้วนะคะอันนี้เขียนเลยว่าเป็นเจตาก็เป็นไม่ใช่ทีซั่นเหรอซูเปอร์ FM มันคือซูเปอร์ FM ขอโทษผิดมันคือโครงซูเปอร์ FM คือตัวเขาเรียกว่ามอเตอร์หน้านะทำไมถึงทีซั่นใช่ไหมพอดีว่าเมื่อกี้เราเหลือบไปเห็นมันเขียนว่าซูเปอร์ทีซั่นชาร์ซีแล้วก็แบบอ่านมาแล้วก็แบบเอ้าขอโทษนะเสียเชิงเลยว่ะโอ้โหไอ้นี่ก็คือแบบกรีซหรือว่าเจอร์บีไขมันอะไรพวกนี้มันก็ไหลออกมาหมดแล้วอ่ะโอเคเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถประกอบเจ้ากล่องนี้เนี่ยขึ้นมาเล่นได้หรือไม่นะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหยิบครีมแป๊บหนึ่งตอนนี้สิ่งที่สัมผัสได้ก่อนเลยก็คือว่าความมันแบบไขมันอะที่มันแบบเก่าๆแล้วอะโหพลาสติกแบบจริงไม่ต้องปานี่ก็ได้มันเนี่ยมันกรอบหมดแล้วเนี่ยโหนี่ดูดิดูความงอมันดิมันงอหมดแล้วอะไม่เป็นไรลุยเราต้องแบบเล่นของเล่นที่มีค่าสมัยก่อนเนี่ยนะต้องบอกกันเลยว่าไม่มีเงินหรอกไอ้กล่องพวกนี้สมัยก่อนเขาขายกันแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบอุ้ยคุ้มว่ะอะไรเงี้ยหรืออาจจะถูกกว่านั้นซะอีกบางทีขายกันถูกกว่านั้นอีกแต่จำผิดน่าจะ900หนึ่งอ่ะแล้วแต่ร้านแหละบางร้านเขาก็มาขายสมัยนู้นเลยนะ200บ้าง150บ้างแล้วก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้มีมอเตอร์นะเว้ยมีกล่องนะเฟ้ยแพงกว่านะเออของแท้มีหรือเปล่าอย่างงี้อ่ะก็ว่ากันไปแต่จริงแล้วงานแท้เนี่ยมันปราณีตมากกว่าเยอะแต่ว่างานแท้นี่ถ้าเป็นรุ่นซีรีส์แรกนะสำหรับเราเลยนะสติกเกอร์เลวร้ายมากคือมันไม่ติดอ่ะพวก Tri-Dagger X พวก Magnum Saber Sonic Saber พวกนี้สติกเกอร์ไม่ดีเลยขนาดใช้กาวก็แล้วล้างก่อนก็แล้วคือทำพยายามทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ติดอ่ะเราไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะใครรู้วิธีก็บางคนก็บอกอ่ะคุณต้องล้างไอ้นี่ก่อนสิมันหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคุณอย่าไปโดนกาวมันสิอ่ะเราก็พยายามแล้วว่ามันก็ไม่โดนนี่หว่าใช้ครีมคีบอย่างดีนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็แบบไม่ได้อยู่ดีอ่ะเออก็พยายามแกะไปนะอันนี้ล้อเขาโดนปุ๊บโอ๊ยโดนล้อแห่เล่นทุกมุกนะไม่มีปล่อยผ่านเลยอันนี้เราตัดหยาบๆนะบอกก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แบบปราณีกับมันอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเราตัดหยาบๆให้มันหลุดออกมานะตัดหยาบๆตัดยังไงอีกบ้าเอ้ยเว้นอย่างเงี้ยตัดหยาบๆจริงๆควรจะเลิกเป็นนักรีวิวนะก็ไปเป็นตลกเลยนะไม่รู้ว่าเข้าวงการตลกแล้วจะทำให้แบบวงการเขาด่างพร้อยหรือเปล่าหัวนี้ตัวนี้มันละลายแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะขออนุญาตวางนี่แล้วกันคือมันละลายจัดเลยอ่ะแล้วมันก็ทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้มันเลอะเทอะไปหมดด้วยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเรายังได้อยู่แต่มันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยนะหรือยางขออนุญาตดึงด้วยมือได้ไหมดึงด้วยมือแล้วกันนะยางเนี่ยคือยางที่ไม่มีคุณภาพเลยเวลาเอาไปวิ่งจริงเนี่ยวิ่งไม่ดีเลยถามว่าทำไมใช่ไหมหนึ่งมันมีความมันคือยางมันจะเงามันๆอ่ะดังนั้นเวลาวิ่งเนี่ยเอาตรงพอมันลื่นๆมันๆปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พวกนี้มันจะไม่เกาะถนนมันพลืดอ่ะมันพลืดยางมันพลืดอ่ะถ้าเทียบกันแล้วเด็กยางทำหญ้าน่ะดีแต่จริงอ่ะไอ้จะบอกว่าไอ้ยางทำหญ้าที่เราชอบนะไม่รู้ดีไม่ดีนะในสายตาคนอื่นแต่ว่าถ้าเอาที่เราชอบนะยางของยี่ห้อตาเพชรอ่ะ All Day Audi อ่ะ
อะไอตาเพชรอะโอ้โหยางโคตรดีเลยตัวนั้นน่ะศักยภาพนี่จริงๆใกล้เคียงกับทำย่านะแต่ก็ไม่เท่าหรอกก็ใกล้เคียงแต่เขาก็ให้มอเตอร์เร็วๆมาให้ยางที่ดีมาแล้วก็ถ้าเป็นพวกวัสดุเนี่ยน่าจะลดเกรดลงไปแหละสมัยนั้นนะฉันจะตัดมันได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าสมัยก่อนนะถ้าใครอยากได้สปริงคอปบราเนี่ยคุณต้องซื้อของปลอมนะถึงจะวิ่งได้ของแท้นี่นอกจากจะวิ่งไม่ได้เนี่ยหายากด้วยอ่ะครบหมดไอ้นี่คืออะไรใครรู้บอกเราด้วยเราลืมไปแล้วแก่แล้วลืมลุยเอาละยังไงดีนะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะเพลาสีไหนคู่สีไหนเอามีสีเดียวมีชุดเดียวมีเซตเดียวโอเคเราจะต่อยรวดเร็วให้กับทุกคนได้ดูกันเลยตอนนี้7นาทีใช่ไหม7นาทีครึ่งไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเราว่าไม่เกินถ้าเราต่อยจริงๆไม่น่าเกิน3นาทีไม่น่าเกินลุยอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำมาดูก่อนว่าเราสามารถทำความเร็วได้ที่เท่าไหร่บ้างบ่งบอกถึงความชำนาญในการต่อทำย่าสูงมากเมื่อก่อนรับต่อให้เด็กแถวบ้านหมดอ่ะบอกเลยเด็กแถวบ้านไม่มีใครต่อทันเราอ่ะปึ๊บอ่ะใส่วงแหวนทองตะไก่ปึ๊บอันนี้เน็ตเข้ากับยางเฮ้ยอ่ะโหยางแข็งเป๊ะเลยว่ะเสียเวลาตรงนี้แหละเนี่ยไปแข่งเกมโปนี่คือต้องแพ้เพราะไอ้ยางนี่แหละโหติดยากว่ะโอ้ยากมากเลยว่ะเอาแทบไม่ลงเลยยากแข็งเป๊ะเลยยางแข็งมากบอกเลยว่าแข็งมากยากด้วยแข็งด้วยโอ้โหท้ายมือฉันแหกพอดียากนี่คือถ้ามีค้อนทุบก็จะดีนะค้อนนี่เป็นค้อนยางอ่ะค่อยๆทุบไปก็โอเคเอาเนี่ยถ้าถามว่าเสียเวลาตรงไหนมากสุดเสียตรงร้อยแหละมากที่สุดละใช่ไอ้นี่เสร็จนะเสร็จเลยหนักเจ็บมือมากคุณดูมือโอ้ไม่อย่าไปดูมันเลยพังละไปลุยต่อแข่งเป๊กเลยว่ะโอ้แล้วนี่จะรอดไหมเนี่ยซูเปอร์เอฟเอ็มมันต้องใส่นี่ก่อนปะใส่สวิตช์ก่อนปะจำวิธีต่อสวิตช์ไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ปะน่าจะใช่นะน่าจะใช่โอ้โหแข็งเลยอ่ะนี่หมุนล้อแน่นไปล้อไม่หมุนบ้างนะโอ้โหคันนี้ขนาดไม่ได้ใส่แน่นเลยนะก็หมุนไม่ไปแล้วอ่ะแน่ๆมันเป็นอย่างเงี้ยคือเออหนักพอมันไม่ใช่แบบของแท้ปุ๊บแบบความแม่นยำความแบบตรงไปตรงมามาตรฐานอะไรเงี้ยคือมันต้องไปทำอ่ะเยอะคือถ้าเป็นของแท้เราไม่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยนะอ้าวแล้วแกนล้ออันนึงหายไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหตกใจนึกว่าให้แกนล้อมันเดียวใจเย็นใจร้อนเอ้ยใจร้ายมากโอ้โหอ่ะเหนื่อยว่ะเมื่อกี้ใช้แรงในการแบบดันเข้าไปเยอะมาก3นาทีไม่เสร็จว่ะมันไอเนี่ยเสียเวลากับตรงล้อเยอะมากเลยอ่ะแข็งมากแล้วสมัยก่อนนะพอมีของแบบนี้ใช่ไหมไอเราก็นึกว่าไอนั่นใส่ไอนี้ได้ไอนี่ใส่ไอนั่นได้ปรากฏเฟืองมันค้ำกันอ่ะมันไม่พอดีกันอ่ะเอาของปลอมไปใส่ของแท้ของแท้ใส่ของปลอมเอาของปลอมยี่ห้อนี้ไปใส่กับยี่ห้อนั้นโอ้โหพยายามแล้วอ่ะแต่ว่ามันแน่นมากเลยอ่ะไม่ได้เลยจริงไม่ได้เลยจริงคือไอเนี้ยซื้อมาประกอบวางเล่นอ่ะได้ถ้าจะแบบจะจริงจังเนี่ยเราไม่แนะนำนะนี่จะเร็วแล้วไม่เสียเวลาละที่เราทำหกเหลี่ยมกระจายแบบอันนี้ใส่อันนี้เอ้ยรึบอันนี้ใส่อันนี้ปึ๊บโอ้เรียบร้อยหักแล้วนะคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็เฟืองก็ขบกันไม่ดีแล้วก็ติดไม่ได้ด้วยอ่ะอันนี้ติดไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่พอดีว่ะคือถ้าเป็นของแท้เราจะไม่เสียเวลาขนาดนี้เลยเพราะว่ามันจะพอดีหมดแต่อันเนี้ยมันไม่มีความพอดีเลยจริงๆอื้อหือใส่เหนียวเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่ะเราอาจจะโง่เองก็ได้นะแต่มันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะเราจึงเอาถ่านมานิดหน่อยความฟินของทำย่าคือเสียงไงเสียงของรถที่มันวิ่งไงโอ้ไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยมันอาจจะอยากไปนะแต่ล้อมันไม่อยากไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้อ่ะคือต่อทำย่าคือจะบอกว่าเราต่อทำย่าไม่เป็นก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราต่อทำย่ามาเยอะมากใครที่ติดตาม4 wheel time ก็จะรู้ว่าเราต่อทำย่ามาเยอะมากอ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบอูร้อนจี้เลยว่ามอเตอร์น่าจะทำงานนะแต่เหมือนกับเฟืองทั้งหมดอ่ะมันไม่ไปอ่ะคือมันแข็งมากจนแบบใช้การไม่ได้อ่ะเนี่ยแย่เลยอ่ะคือถ้าซื้อเอาฮาได้อ่ะซื้อสะสมได้เล่นๆกันอย่างเงี้ยได้คิดถึงวัยเด็กอะไรเงี้ยถามว่าแบบโอ้ยซื้อมาแบบจริงจังอะไรเงี้ยเอาไปลงแข่งเนี่ยเราว่ามันคงไม่ได้เนาะคราวนี้มันก็มีความน่าสนใจอย่างนึงว่าเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่อยากจะได้สวิงคอปราแบบวิ่งได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นรถเนี่ยแนวนี้เท่านั้นเนาะเดี๋ยวเขาเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ติดห้องกันเลยดีกว่ามาติดกันแบบโอ้สติ๊กเกอร์เอาไม่อยู่แล้วกาวแล้วอ่ะใช้การไม่ได้แล้วไม่มีกาวแล้วจ้าไม่หนึบแล้วคือสติ๊กเกอร์ก็เสื่อมไปแล้วอ่ะโดยรวมๆคันนี้ก็เป็นอะไรที่คือถ้าซื้อมาประกอบเอาฮาก็คงจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะขับเอาไปไม่ขับสิเอาไปเล่นแบบจริงจังไงก็คงจะไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าก่อนจะซื้อเนี่ยคนที่จะซื้อก็คงจะทราบอยู่แล้วแหละว่ามันก็จะประมาณนี้ด้วยสภาพเก่าเก็บอย่างน้อย22ปีเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราดูด้านใต้ของตัวชาสซีเนี่ยมันเขียนว่า1998เนี่ยถ้านับจากปีนี้มันคือกี่ปีแล้วเนี่ย22 23ปีเข้าไปแล้วอ่ะนานมากอ่ะตีง่ายๆเลยไอเนี่ยอย่างน้อยต้องมี20ปีแล้วอ่ะดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่หลายๆอย่างมันก็จะต้องใช้คำว่าเสื่อมตามสภาพไปนะ
ช้คำว่าเสริมตามสภาพไปแล้วก็เรื่องของคุณภาพก็อันนี้ก็คืออย่างที่คุณได้เห็นเลยว่ามันก็ได้แค่นี้แหละมันก็คือของแบบเล่นอ่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปอ่ะบอกเลยนะเขาไม่อยากวิ่งอะไรจริงจังหรอกคนที่ซื้อเนี่ยเขาอยากได้บอดี้ตัวเนี้ยไอตัวน้ำเงินเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยไปพ่นสีไปทำสีแล้วก็เอาไปเล่นอะไรแบบสวยๆไปตกแต่งอะไรนี้มากกว่าคือพวกนี้คือ50บาทอ่ะมันซื้อบอดี้ไปซื้อล้อไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกสนานเต็มที่แล้วกับมันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอล่ำลาไปเท่านี้สำหรับรายการ4 Wheel Time นะจ๊ะนี่คือตำนานแหละอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ขายกันซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาในการจะซื้อนะถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อได้เพราะว่าเราก็ซื้อมันเล่นๆได้เช่นแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องตามสภาพนะมัน20กว่าปีแล้วมันก็คงจะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะจ๊ะเป็นไงงานเวิร์กไหมสำหรับรายการของเราล่ำลาเพลงเท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะ4 Wheel Time น่าจะมาอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งไม่เกินนี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย